สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับนี่นะครับแมสเนี่ยตอนนี้โควิดระบาดหนักเลยนะครับไปไหนเราก็ต้องใส่แมสนะครับอย่างบางคนเนี่ยสมมุติว่าออกไปตลาดแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเรากลับมาเราคิดว่าเดี๋ยวจะเอามาใช้ใหม่แต่ว่าบางคนอาจจะกลัวว่าเชื้อโควิดเนี่ยติดอยู่ที่แมสนะครับก็เลยเอาแอลกอฮอล์มาฉีดนะครับอย่าทำนะครับเพราะว่าวิธีเนี่ยมันจะทำให้การป้องกันลดลงอาจจะเหลือศูนย์เลยนะครับเพราะว่าแมสเนี่ยมันจะมี3ชั้นนะครับชั้นโดยเฉพาะชั้นกลางเนี่ยมันสามารถกันน้ำได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูกันนะครับว่าทำไมถึงไม่ให้เอาแอลกอฮอล์ฉีดนะครับเดี๋ยวเรามาใส่น้ำกันก่อนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยน้ำเขาไม่สามารถผ่านได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยหยดเดียวก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะเทออกแล้วเอาแอลกอฮอล์ฉีดนะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวลองเอาน้ำใส่ใหม่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราเอาแอลกอฮอล์ฉีดเขาจะรั่วทันทีเลยนะครับแล้วแบบเนี้ยถ้าเกิดคนไอจามมาใส่มันก็ไม่สามารถป้องกันน้ำลายได้นะครับเชื้อก็จะเข้ามาหาเราได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็การป้องกันก็อาจจะเหลือแค่ศูนย์นะครับผู้ชมก็อย่าเผลอไปทำนะครับเพราะว่าถ้าทำวิธีเนี้ยแมสก็จะหมดประสิทธิภาพเลยนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ